พี่ยังครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ้างครับ2นักชกในสังกัดที่จะชกป้องกันแชมป์วันพรุ่งนี้สบายสบายเรื่องน้ำหนักนี่ตอนแรกเป็นห่วงน้ำหนักของทั้งคู่ครับโอ้แต่วันนี้ช่างแล้วแสดงว่าฟิตมาดีมากทั้ง2คนได้หมด Hi how are you ครับคุณไม่ใช่โอ้อะไรวุ่นวายนะครับครับผมแล้วข้ามน้ำข้ามทะเลมาพี่ยังมีความกังวลตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับมาชกกับนักชกจีนจริงๆคู่เนี่ยจริงๆผมก็ช่วยเขาเซตอัพนะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่านักมวยเราชนะได้แล้วก็ข้ามมาไกลไม่เกี่ยวละเพราะว่าเขามาไกลกว่าเราครับเขามาไกลกว่าเราถ้าการปรับสภาพการอะไรเนี่ยเอาจริงๆเราได้เปรียบเขานิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้กังวลอะไรแล้วคู่ชกของแสงอาทิตย์และธีรชัยเคียงศึกษามาเป็นยังไงบ้างครับคู่ชกของเจ้าขาวเนี่ยจริงๆแล้วถ้าใครตามตอนแรกจะเป็นตัวอื่นจะเป็นนักชกเจ้าถิ่นนะครับซึ่งตอนนั้นถามว่าน่ากังวลกว่าถ้าหลังจากที่เปลี่ยนตัวเป็นนักชกชาวจีนคนนี้เอาจริงๆนั้นในใจผมสำหรับเจ้าขาวต้องชนะสถานเดียวต้องชนะสถานเดียวนะครับส่วนคู่ชกแสงอาทิตย์เลิศควานอันนี้50-50เพราะว่าผมว่าทุกอย่างเขาใกล้เคียงกันอ่ะใกล้เคียงกันมากนะครับประสบการณ์เราดีกว่านะครับแต่ตอนนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมมีกังวลนิดๆเพราะดูรูปร่างเขาตัวจริงโอ้ยเขาตัวค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะครับเอาเป็นว่าประสบการณ์เราดีกว่าสถิติการผ่านมวยเราดีกว่าแต่ว่ารูปร่างเขาใหญ่กว่านิดนึงนะครับเพราะนั้นก็รู้สึกว่าเมืองจีนจะมีลิงก์นะเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ให้นะครับเพื่อจะแฟนมวยชาวไทยจะได้ติดตามแต่อาจจะดึกนิดนึงคู่แสงอาทิตย์กับธีรชัยเนี่ยน่าจะประมาณสามทุ่มที่นี่อ่ะที่เมืองไทยอาจจะ5 ทุ่มเที่ยงคืนไปถึงตีหนึ่งแล้วแต่ว่าจะมีการล็อกหรือเปล่าครับเดี๋ยวรายละเอียดถ่ายทอดสดเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบได้เลยครับได้เลยครับผมอ่ะเฮียยังพูดอะไรกับแฟนคลับที่จะติดตามสังกัด TL นะครับผมก็สำหรับ TL ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวนึงนะครับว่าตอนนี้เราสามารถพานักมวยแล้วก็มาร่วมจัดได้ที่เมืองดูไบแล้วนะครับหวังว่าทั้งสองคนจะชนะเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าคัลเลอร์เวิลด์เนี่ยเขาไม่ได้จัดที่นี่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวเขามีแผนที่นี่เขามีที่อาบูดาบีเขาจะมีที่เมืองจีนเพราะนั้นแน่นอนว่านักมวยในสังกัด TL ทุกคนไม่ว่าจะเป็นธีรชัยไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์ทุกคนมีโอกาส go inter ได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่านักมวยทั้งสองคนชนะจริงโอเคครับขอบคุณที่ให้ความรู้มาโชคดีครับ